รุปฮิวยอมไปข้างนอกกินข้าวอาหารเช้าและเที่ยงรวมกันเรียกว่าบรันช์เราจะไปกิน MK แต่ระหว่างนี้ฮิวขอทำบูลิตพรูฟคอฟฟี่สโนก็กินนี่กินทุเรียนหรออันนี้เราทาน MK แบบ2น้ำซุปน้ำซุปสไปซี่น้ำซุป MK ฮิวบอกว่าเซอร์วิสที่นี่โซสโลใช่ไหมฮิวเทอร์โบโซสโลเดี๋ยวมากินกันค่ะและเราก็มาแวะกินกาแฟที่ Coffee World ใน Outlet Mall ฮิวก็ต้องนั่งรอตามเคย What? No you have to wait here as usual Oh yes you're going shopping just window shopping darling ดูดีว่ามีอะไรน่าดูบ้างแว่นตาไหมเพื่อนรองเท้าโอ้แว่นตามาร์โคโปโลสินค้าเอ็กซ์พอร์ตบาลิโน่เมื่อก่อนนี้โอชอบนะบาลิโน่เพราะว่าโอชอบหลิวเตอหัวหลิวเตอหัวเป็นพรีเซนเตอร์มาที่นี่โอจะได้อะไรไม่ค่อยได้อะไรเมื่อก่อนนี้จะชอบมาซื้อกางเกงยีนส์ลีไวแล้วก็พีน่าเฮาแต่เดี๋ยวนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ชอบละตอนนี้ชอบแบรนด์นี้มากกว่าไฮบริดเดี๋ยวดูเสื้อยืดให้ฮิวดีกว่าไปดูก่อนนะ A to Z เมื่อก่อนก็ชอบเสื้อยืดเรียบๆดีแต่เดี๋ยวนี้พอโตมาอายุเยอะแล้วชอบดูอะไรบิงๆมากกว่าชอบดูอัญมณีชอบดูอัญมณีเครื่องประดับแฟชั่นจิวเวลรี่แบบไม่ใช่ของจริงอ่ะโอโลหมดเลยโอจะพยายามใช้แต่ของพวกพลอยก็พลอยแท้อะไรเงี้ยเงินก็เงินแท้อะไรเงี้ยเพราะอายุเยอะแล้วไงก็เลยเลิกใช้เครื่องประดับพยายามเน้นคอสตูมจิวเวลรี่ที่แบบจากของจริงเลยอะไรเงี้ยมาละกลับมานั่งกินกาแฟทำไมกาแฟนานจังโอมาละกาแฟนั่งรอน้องที่มาเสิร์ฟกาแฟบอกว่าตั้งแต่ทำงานร้านกาแฟมาไม่เคยเห็นใครกินแปลกขนาดนี้เลยกินแปลกมากกินอเมริกาโน่ฉีดวิปปิ้งครีมRight, baby. We are weird. We are weird, darling. We are weird. Suit each other so well. เราสองคนแปลกแล้วก็เหมาะสมกันดีมากฮิวบอกสวยไหมร้านที่โอชอบมาประจำเวลามาเอาท์เล็ตก็คือเอ็กซ์พอร์ตโอ้โหไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเหรอไปแล้วค่ะฉันเมื่อก่อนนี้เอ็กซ์พอร์ตตัวอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะร้านนี้ปานแล้วโอ้เดินเลี้ยวมาผิด เดินเลี้ยวมาผิดหลงทิศเมื่อก่อนสมัยทำงานหนูจะชอบมาซื้อกางเกงยีนส์ลีไวที่นี่พอ
มาทำงานใหม่ๆเนาะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นประมาณแค่อายุ24แต่พอเดี๋ยวนี้อายุเยอะมาแล้วก็จะชอบมาดูแค่รองเท้าทำงานเพราะว่ารองเท้าที่นี่จะถูกแล้วก็เสื้อผ้าเอ็กพอร์ตค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะไปคุยเสื้อผ้าเอ็กพอร์ตเพราะว่ามันถูกนี่เอ็กพอร์ตช็อปมี2ร้านติดกันอีกอันนึงไวท์เฮาส์เนี่ยครับเวิร์กนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางรองเท้าเนี่ยชอบมาซื้อรองเท้าเนี่ยค่ะทั้งเวิร์กนี่เลยเป็นรองเท้าแล้วมีกระเป๋าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตมี3ร้านติดกันเลยค่ะฮะมี XL for men แล้วก็มีร้าน Warehouse แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตโอ้ก็เข้าออก3ร้านเนี่ยค่ะวันนี้โอ้ตั้งใจจะมาซื้อเลกกิ้งเดี๋ยวไปดูกันนี่อันนี้ใส่อยู่บ้านดีดูราคา220เนี่ยร้านนี้โอ๋ชอบมาซื้อแม่โอ๋ก็ชอบด้วยเพราะว่ามีไซส์ใหญ่แบบผู้หญิงไซส์ใหญ่แบบเราพลัสไซส์กางเกงเพียบทะลุLegging ด้านนู้นLegging โทษนะคะขอบคุณค่ะนี่Legging เนี่ยราคาชอบมาซื้อLegging ที่นี่มีสีน้ำเงินก็มีสีเทาก็มีสีดำNaturalizer แบรนด์ใช้ประจำสมัยทำงานยืนได้ทั้งวันไม่เหนื่อยใครเป็นแฟนฮาร์ดล็อกไม่ต้องไปฮาร์ดล็อกภูเก็ตแล้วมาซื้อที่นี่เลย160ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่น่ามาช็อปชุดชั้นในมีแทบจะทุกแบรนด์แล้วก็มีเซลล์ด้วยThank you.
darling. Bye, let's go. Could you do my coffee? Thank you very much. Okay. Good one. Hello. Oh my god. Good one. Hello. My God, you look like you look very gay. What's wrong with that? You look like very gay. You should put some lipstick on. Everybody can choose their own sexuality. I can't see a damn thing. Take them off now. Shopping ได้อะไรบ้าง ได้แว่นตาสำหรับไซเลนสายตาแล้วก็กางเกงเลกกิ้ง2ตัววันนี้โอ๋จะเล่าเรื่องการลอนดี้ก็คือการซักผ้าของโอ๋ให้เพื่อนๆฟังนะคะเมื่อก่อนเวลาโอ๋ซักผ้าก็จะซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วก็ตากพอมันแห้งเสร็จโอก็เก็บมารีดแล้วก็พับอย่างนี้เก็บเข้าตู้วันไหนฝนตกโอก็ถึงเอาผ้าที่มันตากไงก็ไม่แห้งอบในเครื่องอบผ้าแห้งโอจะอบผ้าแห้งก็ต่อเมื่อเป็นผ้าเช็ดตัวเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเวลาเราอบผ้าแห้งแล้วเนี่ยผ้าเช็ดตัวจะออกมาฟูค่ะแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมแต่โอจะไม่ใช้เครื่องอบผ้าเลยสำหรับผ้าปกติพวกนี้เพราะว่าบ้านเราแดดแรงก็จะตากแดดทีนี้พอโอ้ซักผ้าเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ต้องเกาะกองรอที่จะรีดเราก็ชอบมีอาการขี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บมันหลายๆวันเสื้อผ้าเปื้อนก็มาอีกก็ซักเราก็ตากพอมันแห้งเสร็จเราก็กองไว้จนแบบผ้าที่รอจะรีดกองพเนินเทินทึกค่ะแล้วเวลารีดแต่ละครั้งโอ้รีดตลอดบ่ายจนถึงเกือบเที่ยงคืนโอ้รีดแบบโอ้โหนานมากโอ้ก็เลยไปดูใน YouTube ว่าทำยังไงให้การรีดผ้าเนี่ยมันง่ายมันใช้เวลาน้อยที่โอก็ไปเจอว่าเขาบอกว่าซักผ้าเสร็จปุ๊บก็อบผ้าแห้งพอแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเรารีบพับเลยเพราะว่าตอนที่ออกมาจากเครื่องอบผ้าใหม่ๆอ่ะผ้าจะเรียบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะจะเรียบจะไม่ต้องรีดเลยโอก็ทำตามนั้นโอก็ตั้งเวลาปลุกเพื่อให้ตัวเองไม่ทำอะไรจนลืมที่จะไปเอาผ้าออกจากเตาอบอะค่ะเราก็ทำโอ้โหเพื่อนๆอันเนี้ยงานนี้นะเสร็จภายในวันเดียวเลยอ่ะพอออกจากเครื่องอบผ้าปุ๊บก็พับเลยออกจากเครื่องอบผ้าก็พับเลยเพราะว่าจะซักแยกซักเสื้อยืดกับกางเกงข้างล่างจะเป็นเสื้อยืดข้างบนจะเป็นกางเกงเนี่ยค่ะคือมันเรียบโดยที่เราไม่ต้องรีดเลยคือประหยัดเวลาของโอไปได้มากเลยค่ะอันเนี้ยโอก็ต้องเจรจากับฮิวก่อนนะเพราะว่าฮิวจะบ่นว่าเอาเสื้อผ้าอบในเครื่องอบอ่ะมันเปลืองไฟอะไรเงี้ยแต่ก็บอกฮิวว่าฉันอยากจะทดลองดูเพราะว่าถ้าทำอันนี้ปุ๊บมันจะประหยัดเวลาฉันไม่ต้องยืนรีดนานแล้วก็มันก็เป็นการประหยัดไฟฟ้าอีกทางนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จริงอ่ะโอ้ทำเสร็จภายในวันเดียวแล้วแถมเสื้อผ้าพวกนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่ามันไม่ต้องการเรียบแบบเรียบเนี้ยเนี้ยกิ๊บไงนอกจากพวกเสื้อเชิ้ตถ้าเสื้อเชิ้ตโอถึงจะรีดเองไงคะเพื่อนเนี่ยงานรีดผ้าของโอซักผ้าของโอมันง่ายขึ้นมากเลยต้องขอบคุณฮิวที่อนุญาตให้โอทดลองอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะไม่ต้องรีดเลย This is my sporty boy Doesn't feel sporty 20 minute shoulders today Hard work ออกกำลังกาย20นาทีบริเวณหัวไหล่เจ็บมาก Now I'll do some stretching just to try andMy shoulders are very stiff. Stretching ต่อก็คือยืดเส้นยืดสายต่อเพื่อคูลดาวน์ของกล้ามเนื้อนะคะ How many minutes for your stretching? Half an hour. Okay, let's do it before mom come. What? ไปออกเดี๋ยวแม่มา I might do some bicep curls first. Good. Have fun. Did you drink some water, baby? No, I did. Thank you. กำลังนั่งรอแม่ค่ะแม่กำลังมาพอดีแม่โอมางานแต่งงานของลูกเพื่อนมั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่ก็จะมานอนด้วยคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับอุบล
พิ่งกินน้ำนี่นี่ดูวิดีโอนี่ถ่ายด้วยบิวตี้โหมดหมายเลข7นะเดี๋ยวจะเพิ่มโหมดนะคะเพื่อนๆนี่หมายเลข10เป็นไงคะหน้าหน้าใสไหมหมายเลข10เดี๋ยวจะลดลงเหลือ0นะเตรียมตัวรับความจริงนะเพื่อนๆเดี๋ยวหมายเลข0นะบิวตี้หมายเลข0ตึ้ง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 นี่คือ0โอ้ my god นี่คือหน้าจริงนะยังไม่ได้ไปเติมแป้งเติมอะไรเลยอายุ40อ่ะเนาะโอ้พระเจ้าจอร์ดดูสิไปทำเสริมสวยที่ไหนดีให้หน้ามันอันนี้ต้องไปเลเซอร์เนาะ40เป็นวัยที่จะแบบจะต้องเจอหมอเลเซอร์แล้วมั้งเนี่ยโอว่าเนาะทำเลเซอร์ทำไฮฟุทำอะไรนะที่เขาทำกันอะสงสัยคงต้องลงทุนเพราะว่าใช้ครีมใช้อะไรมันก็ที่เขาโฆษณาอะเพื่อนๆโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในเฟซในอะไรก็ตามคนพวกนั้นเขาใช้กล้องบิวตี้แล้วเขาก็มาบอกว่าใช้ครีมแล้วหน้าดีหรือไม่เขาก็ไปหาหมอค่ะเพื่อนๆครีมอะมันก็มีส่วนช่วยเมนเทนภาษาอังกฤษเมนเทนก็คือยังคงสภาพนั้นไว้แต่จริงๆอะสิ่งที่มันทำให้ extremely change อะก็คือมือหมอค่ะเพื่อนๆในการเลเซอร์ดาราอย่างเงี้ยยิ่งต้องเลเซอร์ทุก3เดือนเนี่ยผมก็เลยว่าโอ๊ยจะไปเลเซอร์ดีกว่าเปิดบิวตี้โหมดกลับก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบกินข้าวอยู่แล้วกินไม่ลงนี่บิวตี้โหมดเบอร์5ละ ตีนกาก็เริ่มมามีใครเริ่มมาแล้วบ้างตีนกานี่40เริ่มมาละโอ้พระเจ้าแต่ไม่เป็นไรถึงจะอายุเยอะแต่ก็ยังแอดฮาร์ดนะเพื่อนๆ